ฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอังกฤษและแพร่เข้ามาสู่สยามประเทศนับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาเนื่องจากพระองค์ได้เสด็จประพาสยุโรปถึง2ครั้งและได้ทรงส่งพระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าหลานเธอและคณะชมริพานไปศึกษาวิชาการด้านต่างๆที่ประเทศอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวถือได้ว่าเป็นยุคทองของฟุตบอลสยามคือนอกจากที่พระองค์ทรงมีความสนพระทัยกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างยิ่งถึงกับทรงกีฬาฟุตบอลเองแล้วยังทรงตั้งทีมฟุตบอลส่วนพระองค์เองอีกด้วยมีชื่อทีมว่าเสือป่านอกจากนี้ยังส่งให้ผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษมาช่วยสอนทักษะการเล่นฟุตบอลแก่ผู้เล่นชาวไทยจึงทำให้ราษฎรทั่วทั้งพระราชอาณาจักรนิยมเล่นฟุตบอลเพิ่มมากขึ้นอาจกล่าวได้ว่าพระองค์คือพระบิดาแห่งวงการฟุตบอลเมืองสยามอย่างแท้จริงการที่ในมณฑลปักใต้นี้มีคนเล่นรวบรวมได้หลายสำรับเช่นนี้ก็เป็นพยานที่แสดงให้เห็นซึ่งความนิยมในฟุตบอลและความนิยมอันนี้นับวันจะมีแพร่หลายขึ้นทุกทีฟุตบอลเป็นสิ่งที่ได้ให้ผลดีกว่าอย่างอื่นในการเพาะความรู้สึกเป็นมิตรและชักนำให้บุคคลต่างหมู่ต่างเหล่าได้มามีโอกาสพบปะกระทำความสามัคคีสนิทสนมซึ่งกันและกันในบรรดาข้าราชบริพารที่ได้ไปศึกษาวิชาการด้านต่างๆที่ประเทศอังกฤษในครั้งสมัยรัชกาลที่5นั้นเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีหรือที่ประชาชนชาวไทยมักเรียกชื่อสั้นๆว่าครูเทพคือผู้ที่นำกีฬาฟุตบอลกลับมายังประเทศไทยเป็นคนแรกและเมื่อท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการท่านได้เพียรพยายามปลูกฝังการเล่นฟุตบอลในโรงเรียนอย่างจริงจังจนกีฬาฟุตบอลได้รับความสนใจมากขึ้นจากบรรดาครูอาจารย์และข้าราชการทุกหน่วยงานตลอดจนชาวอังกฤษในประเทศไทยและผู้สนใจชาวไทยจำนวนมากขึ้นเป็นลำดับเมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวความเจริญก้าวหน้าของฟุตบอลในประเทศก็ได้แผ่ขยายกว้างขวางออกไปจนทั่วประเทศประชาชนชาวไทยสนใจกีฬาฟุตบอลอย่างกว้างขวางเนื่องจากกรมศึกษาธิการได้พัฒนาวิธีการเล่นวิธีจัดการแข่งขันการตัดสินกติกาฟุตบอลที่สากลยอมรับตลอดจนระเบียบการแข่งขันที่รัดกุมยิ่งขึ้นและประการสำคัญคือผู้ใหญ่ในบ้านเมืองให้ความสนใจอย่างแท้จริงนับตั้งแต่ล้นเกล้ารัชกาลที่6ลงมาถึงพระบรมวงศานุวงศ์จนถึงสามัญชนและชาวต่างชาติโดยพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นการไกลว่าควรที่จะตั้งศูนย์กลางหรือสมาคมยังมีระบบแบบแผนที่ดีโดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมที่ชัดเจนจึงทรงมีพระบรมราชโองการก่อตั้งสโมสรคณะฟุตบอลสยามขึ้นและในพุทธศักราช2458จึงได้มีการแข่งขันฟุตบอลประเภทสโมสรขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นการชิงถ้วยพระราชทานและเรียกชื่อการแข่งขันฟุตบอลประเภทนี้ว่าการแข่งขันฟุตบอลถ้วยทองของหลวงโดยมีการจำหน่ายบัตรผ่านประตูเข้าชมการแข่งขันด้วยต่อมาพระองค์ได้ทรงสถาปนาสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศสยามในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่25เมษายนพุทธศักราช2459หลังจากนั้นในวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2468สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศสยามจึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา